คะเนี่ยหนูกำลังจะไปสอบเข้ามหาลัยค่ะแต่ว่าหนูลืมเอาบัตรนักศึกษามาอาจารย์บอกว่าถ้าไม่มีบัตรนักศึกษาก็เข้าสอบไม่ได้ค่ะอ๋อเจ้านายครับน้องนักคุณฟู่ไว้อยู่นะครับคืนเราไปสายเราอาจจะเสียงานนี้เลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเราแค่เสียลูกค้าไปคนนึงอ่ะแต่ว่าถ้าน้องเขาไปสอบไม่ทันก็อาจจะเสียอนาคตไปก็ได้นะน้องคะขึ้นรถเลยค่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรจ้ะตั้งใจสอบนะสู้ๆขอบคุณค่ะเจ้านายคะเจ้านายเรียกหนูเหรอคะพี่โฉนดที่ดินแล้วก็กุญแจรถคุณช่วยไปประกาศขายให้ฉันหน่อยนะจากนั้นเอาเงินที่ได้ไปจ่ายให้กับพนักงานทั้งหมดเจ้านายนี่เจ้านายคุณช่วยไปแจ้งให้กับพนักงานว่าบริษัทเราไปต่อไม่ไหวแล้วเราก็ให้พนักงานทุกคนไปหางานใหม่ทำได้เลยแต่เจ้านายคะเจ้านายแค่จะปิดบริษัทก็ปิดเลยเหรอคะเราพนักงานที่เขาอยู่กันมาตั้งนานถ้าบริษัทปิดแล้วพวกเขาจะไปหางานทำที่ไหนกันล่ะคะมันเป็นความผิดของฉันเองแหละเจ้านายฉันเข้าใจแล้วค่ะเจ้านายคะมีคนมาขอพบเจ้านายค่ะตอนนี้ฉันไม่อยากพบใครทั้งนั้นฉันอยากอยู่คนเดียวออกไปได้ละแต่เจ้านายคะเขาฝากบัตรนี้ให้เจ้านายด้วยนะคะเขาบอกว่าบัตรนี้มีเงินอยู่5ล้านบาทค่ะนี่มันน้องคนนั้นนี่น้องคะขอบคุณน้องมากเลยนะแต่ว่าเงินนี้มันเยอะเกินไปพี่รับไว้ไม่ได้หรอกค่ะไม่เยอะเกินไปหรอกค่ะถ้าเทียบกับสิ่งที่พี่เคยช่วยเหลือฉันมาถ้าพี่ไม่ช่วยเหลือฉันในวันนั้นฉันคงเสียโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตไปตอนนี้ฉันได้ข่าวมาว่าบริษัทของพี่กำลังมีปัญหาการเงิน
เงินส่วนเนี้ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่ฉันร่วมลงทุนกับบริษัทพี่แล้วกันนะคะยินดีที่ได้ร่วมงานกันค่ะ